เอาเลยครับสวัสดีเราผู้ใช้เวทมนต์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับในโน้ตจากช่องโน้ตชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับตามคอนเซ็ปต์ของช่องเรานะครับเรามีแมปใหม่นะครับมาแนะนำอีกแล้วนะครับก็คือแมปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง Back Cover ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ากับ Back Cover ในช่วงนี้ออกบ่อยมากเลยเว้ยคือผมทำเกี่ยวกับแมปใหม่ Back Cover ค่อนข้างเยอะนะครับคือออกบ่อยมากนะครับช่วงนี้ซึ่งแมปในวันนี้นะครับก็เป็นแมปใหม่เนาะก็คือแมปกิมเวอร์รีมออนไลน์2นะครับก็เป็นแมปที่เพิ่งเปิดเนาะก็อย่างที่บอกกันนะครับแต่ว่าทำไมถึงปี2019แล้วครับก็เหมือนที่บอกคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาสร้างตั้งแต่ปี2019ครับแต่ว่ามาเปิดปี2020นั่นเองนะครับโอเคนะครับระบบเกมนี้เนี่ยก็ยังเป็น Open Testing อยู่นะครับก็คือเปิดให้ทดลองนะครับระบบอาจจะมีบั๊กเบิ๊กอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่เข้าไปเล่นดูเนี่ยภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็สกิลเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยโคตรสวยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ขอ100ไลค์แล้วกันนะครับไม่ขอมากนะครับกดไปก็ไม่ได้ไลค์หรอกครับยกเว้นว่าจะให้กำลังใจพี่นั่นเองนะครับหรือกด Subscribe นั่นเองโอเคนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในตัวเกมนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะโอเคไปดูกันครับเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยนะครับแหมคือตัวเกมเนี่ยยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองแต่งตัวแล้วกันนะครับตอนนี้คือแต่งได้แค่ทรงผมนะครับเท่าที่รู้สึกเนาะโอเคเอาทรงนี้แล้วกันทรงนี้แล้วกันทรงที่เท่ดีแล้วก็ตรงนี้มีสปินครับน่าจะเป็นความสามารถพิเศษน่าจะใช่นะครับโอเคไปสุ่มไปเอาไข่ฆ่ากูวะเอาใหม่โอเคก็ได้คูณ2มานาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคอ๋อมันคือคุณสมบัติของเอลครับเอลรู้สึกว่าในเรื่อง Back Cover นี่น่าจะเป็นที่รักของมานานะครับน่าจะหมายว่าได้พลังเมฆคูณ2นะครับก็คือเป็นความสามารถของเอลนั่นเองนะครับคือเป็นที่รักของมานามาโอเคนะครับแหมตัวกูนี่ดำเมี่ยมเลยคุณผู้ชมคือมันน่าจะสุ่มสีตัวแล้วครับก็คือเกมมันเพิ่งเปิดแล้วเนาะแต่ภาพนี่เห็นไหมสวยมากๆนะครับอันนี้เป็นเทสติ้งวันแรกนะครับผมโอเคก็ระบบในเกมเนี่ยจะมีตัวคิวครับเป็นการเรียกไม้กวาดออกมาบินนะครับซึ่งไม้กวาดมาแล้วโอ้โหไม้กวาดโคตรติดดินเลยเป็นไงโอ้โหระบบไม้กวาดหล่อจริงเลยเกมนี้ไม่โคตรเอฟเฟกต์เฮ้ยแล้วตรงนี้มีอะไรมาได้กิมมัวเหรอน่าจะใช่นะครับส่วนตรงนี้เป็นเควสนะครับผมขอลงไม้กวาดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปดูเควสกันนะครับเอารับที่คนนี้ละกันเนาะกด Z ครับเป็นการรับเควสนะครับเป็นการคุยกับ NPC นั่นเองนะครับโอเครับมาน่าจะให้เราไปตีแบนดิตนะครับซึ่งน่าจะยังไม่ไหวนะครับแล้วตรงนี้คือเป็นเควสอะไรนะครับขอบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยรับเควสได้เยอะมากๆนะครับคือรับได้หลายเควสเลยอะโอเคเดี๋ยวช่างมันก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกิมมัวกันก่อนนะวิธีการสุ่มกิมมัวคือไปตรงหอคอยตรงนู้นเห็นไหมครับโอเคคือแบบผมดูคุณหนูไงเดี๋ยวบินไปเลยไปหากิมมัวของฉันกิมมัวเมื่อกี้ทำไมเห็นคนใช้ไม่กวาดบินแล้วทำไมมันกระโดดหย่องๆวะเนี่ยโอเคมาฮึบเข้าไปอ๋อต้องกดแซดนะครับมากดแซดคุยโอ้เป็นการสุ่มกิมมัวครับมาอันนี้เริ่มคือเรามีอยู่2สปินนะครับปุ๊บเฮ้ยมี5แฉกด้วยมี3แฉกกับ5แฉกครับแล้วก็น่าจะมี4ด้วยหรือเปล่าวะไม่เอา3อ่ะเอา5ได้3อ่ะได้ลมครับได้เมจิกลมแต่คือแบบไม่พอใจอ่ะครับไม่พอใจอ่ะส่วนซื้อไปเลยตังยิ่งน้อยๆนะครับแต่แบบอุดหนุนเกมไงเดี๋ยวเกมเปิดจริงอะไรเงี้ยมาโอ้โหลมอีกแล้วอ่ะไม่ชอบลมเลยขอมา5สปินเลยนะเว้ยไฟครับน่าจะใช้ไฟโอเคครับช่างมันนะครับมาไปกันต่อขอ5ได้ไหมขอแหละ5แฉกมาเหอะโอ้โหลมรัวๆเลยครับไฟครับกิมมัวไฟโอ้โหไม่มี5แฉกเลยใช่ไหมโอเค70โลบัคกูแล้วจะเอากิมมัวมาใช้ยังไงวะเนี่ยต้องกดตัวอะไรวะมาถึงกลางกิมมัวเปิดใช้งานกิมมัวโอ้ยโดนไฟนี่ไงเห็นไหมเวทมนต์ไฟโอ้โหแม่งเผาทั้งป่าเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เวทมนต์ผมนะแม่รังแกคนได้ลงคอผมยังหาปุ่มไอ้นี่ไม่ได้เลยเว้ยนี่กิมมัวนะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะเรียกกิมมัวได้เฮ้ยอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมครับกด E ไงโอ้โหหาตั้งนานนะครับแหมปุ่มใกล้ๆมือโอเคกด E นะครับเป็นการเรียกกิมมัวแต่ว่าจะใช้สกิลยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงเลเวลที่กำหนดนั่นเองนะครับกด M ขึ้นมาจะเป็นหน้าต่างพวกสกิลกับพวกกระเป๋าแล้วก็เควสต่างๆที่เรารับมาสามารถแคนเซิลเควสได้ครับแล้วตรงนี้เป็นช็อปยังไม่มีอะไรนะครับดูกันที่กระเป๋าก่อนไม่มีอะไรกระเป๋าไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เว้ยจะเป็นสกิลนะครับที่เราจะใช้ได้นะครับคีย์คือตัว R แล้วก็เลเวลที่จะใช้ได้คือ
เลเวล5นั่นเองนะครับซึ่งผมต้องไปเก็บเลเวลสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมขอยกเลิกเอเควสไอ้บัณฑิตก่อนละกันนะครับผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่ามาอุ้ยเฮ้ยแต่ชอบการเก็บกิมมัวแล้วเปิดกิมมัวมากเลยอ่ะเป็นการเก็บที่แบบไม่เหมือนเกมนั้นนะครับคือไม่ใช่แบบเปิดมาปุ๊บเปิดเลยอะไรเงี้ยก็คือมีแอนิเมชันนะครับในการที่จะเปิดสมุดนั่นเองรับเควสหน่อยครับโอเคให้เราตี1เพลเยอร์ใช่ไหมให้เราค่า1เพลเยอร์นะครับซึ่งจะได้ EP ประมาณ500ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับไอเควสสีฟ้านี่น่าจะเป็นเควสรายวันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไม่ยุ่งกับคนนี้ละกันเดี๋ยวเราไปตีไก่นะครับเดี๋ยวรอไก่เข้ามาตีหน้าเอาแล้วไงตีโดนตีแน่ตายนะครับเลือดเกมนี้อยู่ที่100นะครับเท่ากับว่าเขาจะตายในไม่นานอย่างแน่นอนครับวิ่งตรงนี้เมื่อไหร่วะเนี่ยเป็นถั่วเหรอเอ้าตีเหรอฮะแป๊บเดียวแหละครับก็จะแตกแล้วโอเคไม่ใช่ได้แล้วครับตอนนี้ผมเลเวลเท่าไหร่วะมันมีบอกเลเวลมั้ยเนี่ยแต่ได้เงินมานะครับได้เงินมาอ๋อคุณผู้ชมครับกด M ขึ้นมานี่ไงตรงนี้ครับก็คือการอัพสแตทนั่นเองตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด20สแตทพอยต์นะครับมามีสเต็งแล้วก็มีอันนี้มันน่าจะเป็นค่าagility เนี่ยจะเป็นค่าความเร็วซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับส่วนอันนี้คือมานาคอนโทรลเลอร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นการควบคุมมานาใช่มานาโซนไหมเนี่ยกูเริ่มคิดไปไกลแล้วเนี่ยอ่ะผมเอาสเต็งก่อนละกันนะครับแล้วก็เอาความเร็วโอเคเอา2 อย่างนี้นะครับแล้วก็สเตมิน่าด้วยอันนี้ก็จำเป็นอ่ะโอเคอัพแม่งให้หมดเลยนะครับออกจะดูอัพมั่วๆหน่อยมาดูนะครับเมื่อกี้เสร็จเควส1ประมาณ500 XP เนี่ยจะถึงเลเวล5หรือเปล่าสกิล R ใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้ว่ะโอ้สกิล F อ่ะ F ใช้ไม่ได้นะครับต้องทำเควสต่อมาปึ๊บเอ้ยน่าจะผมขอตั้งว่าไฟบอลแล้วกันนะครับไฟบอลเฮ้ยมาเอ้ยไฟบอลไงไฟบอลยิงแม่งเลยมาดิเวทลมหมอกอุ้ย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 ผมเผลอใช้รัวครับกินสเตมิน่าหมดเลยชิบหายอุ้ยอ้าอ้าเราจะตายครับคุณผู้ชมมาเจอกูยิงรัวปุ้ง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 โอ้โหไม่โดนเลยแล้วก็เดี๋ยวเรายังไม่ได้สำรวจแมปเลยเว้ยคนนี้ใช่บอทหรือเปล่าครับใช่บอทไหมเนี่ยโอเคไอคนนี้น่าจะเป็นคนไปเดี๋ยวเราขี่กิมมัวโอ้โหกิมมัวไม่ใช่ขี่กิมมัวขี่ไม่กวาดทำไมไม่กวาดกูเดินไปเองก็ได้ถ้ามันจะลำบากขนาดนี้ก็อย่างว่าละครับเรามันเป็นพวกไร้พลังเวทนะครับผมก็เหมือนแอสตาเนาะแต่สิ่งที่ผมเจอบ่อยมากที่สุดเลยครับก็คือกิมมัวเนี่ยมันชอบมันหล่นอะไรไม่รู้ตรงนี้เนี่ยไอกิมมัวไฟครับที่เจอบ่อยเลยแล้วตอนนี้เกิดปัญหาคือเราไม่สามารถบินได้นะครับโอเคแมปแม่งโอ้โหก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังมีกำแพงอยู่นะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังเป็นเทสติ้งอยู่นะครับคือภาพแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าเกมดีนะครับถ้าเปิดจริงก็น่าจะดีสุดนะครับอันนี้คือเปิดมาให้ทดลองเล่นไว้ก่อนนะครับผมโอ้ยคุณผู้ชมผมเจอเควสใหม่แล้ววะซึ่งผมจะแคนเซิลเควสไอ้นี่ไปก่อนเลยนะครับจากนั้นก็มารับเควสนี้ไว้มารับเควสคือการฆ่า5เพลเยอร์ไว้กับคุณฮานาโตะฮานาโคะผมเอาไก่ตรงนี้แหละเอาแค่5คนนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยสกิลแล้วก็ต่อยไปด้วยครับโอเคได้1คนแล้วนะครับง่ายนะคือถ้าอยากจะเล่นเกมนี้ก็คือต้องปั๊มไก่ตอนที่เขาเข้ามาเว้ยโอ้โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมเลเวล15แล้วเว้ยผมทำแค่นิดหน่อยนะครับอ๋อนี่ไงคือหลอดเลเวลดูตรงนี้เหรอวะกูเพิ่งเห็นนะครับแม่คือตาจะฝาดไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมงุนหงิดผมเนี่ยอย่าเพิ่งงุนหงิดนะโอเคสกิล F เป็นการใช้เหมือนคนเมื่อกี้เลยครับเป็นการใช้ไฟเป็นโจมตีสูนั่นเองนะครับหุยหุยป่าโดนเผาตอนแรกผมนึกว่าเป็นเอฟเฟกต์สกิลที่โดนต้นไม้เฉยๆอ่ะที่ผ่านต้นไม้ครับแต่คือจริงๆแล้วถ้าปล่อยใส่คือป่าโดนเผาโอ้เกมดีว่ะหุยมีคนนี้มีดาบลมด้วยว่ะโอ้โหโคตรเท่นะครับดาบลมนี่ดาบลมโอ้ย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 หุยปล่อยดาบเลยด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมคือเกมดีจัดนะครับเกมนี้บอกแล้วนะครับผมเนี่ยคัดสรรแต่เกมคุณภาพนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาเกมใหม่ๆมาให้รับชมเรื่อยๆนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยล่ะอีแล้วเจอกันจ้า